ในกล่องนี้ปลูกเมื่อวานตอนเที่ยงนะคะจึงใช้ผักกูดที่อยู่ในกระถางทีนี้ที่เหลืออยู่10กล่องที่บอกเพื่อนๆว่าต้องทำต่อให้เสร็จจะปลูกต่อในช่วงเย็นหากช่วงเย็นไม่เสร็จก็ต่อตอนกลางคืนค่ะเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคเป็นรองการปลูกต้นไม้เราควรปลูกในเวลาเย็นค่ะเพราะเวลาเย็นอุณหภูมิไม่สูงทำให้ต้นไม้ไม่ได้รับความร้อนจากแสงแดดต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตหรือติดได้ง่ายกว่าที่จะปลูกในตอนเที่ยงนะคะหากปลูกตอนเที่ยงต้นไม้ก็จะเฉาอาจจะมีวิธีการอื่นเช่นพรางแสงหรือกางร่มให้ซึ่งอาจจะเพิ่มภาระให้เรานะคะนี่ปลูกตอนกลางคืนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการปลูกกันนะคะว่าวังเวงหรือไม่ย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนเมื่อวานปลูกเสร็จไป1กล่องนะคะเพราะเป็นเวลาเที่ยงแล้วเลยเว้นไว้ภาคกลางคืนค่ะนี่เป็นเวลากลางคืนนะคะอาจจะเห็นภาพเงาที่มันดูแปลกๆก็ต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะใช้มือถือเครื่องเดียวนะคะในการถ่ายรูปบรรยากาศก็วังเวงนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมืดและก็ใช้ไฟฉายที่อยู่บนหัวส่องไปส่องมาค่ะแต่ที่ไม่น่ากลัวเพราะอยู่ริมบ้านตัวเองค่ะและบ้านก็มีรั้วรอบขอบชิดนะคะมีน้องหมาเป็นทหารเฝ้าดูแลความปลอดภัยค่ะแต่เขาไม่มายุ่งที่เราทำงานนะคะเขานอนดูอยู่เฉยๆในที่ของเขาส่วนผสมดินปลูกผักกูดใช้ดินปลูกทั่วไปที่เป็นถุงค่ะตอนนี้ย่าผสมปุ๋ยคอกลงไปด้วยเพราะว่าในดินปลูกก็มีอยู่บ้างแต่ไม่มากนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะแย้งว่าทำไมเมื่อวานที่ปลูกใน1กล่องแรกไม่เห็นผสมปุ๋ยคอกเพราะว่านั้นเราใช้ต้นผักกูดที่อยู่ในกระถางในกระถางก็ใส่ปุ๋ยคอกไว้แล้วค่ะจึงไม่ผสมเพิ่มแต่คืนนี้จะปลูกต้นผักกูดที่ถอนต้นมาใหม่ๆนะคะยังไม่ปลูกลงกระถางนี่ค่ะต้นผักกูดถอนต้นมาแล้วก็แช่น้ำไว้แช่น้ำไว้ก่อน 1-2 วันนะคะเพื่อให้เขาอุ้มน้ำเต็มที่จึงนำมาตัดแต่งใบที่เสียหรือใบที่แห้งออกจึงนำมาปลูกปลูกต้นพันธุ์เหล่านี้นะคะซึ่งเป็นต้นพันธุ์คนละแบบกันกับที่ปลูกไปแล้ว1กล่องเมื่อวานตอนเที่ยงนะคะวันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่ยังไม่มีรากหรือมีรากติดมานิดหน่อยเป็นการปลูกใหม่ค่ะนี่ปลูกเสร็จก็ลักษณะนี้นะคะปลูกตอนกลางคืนค่ะก็ได้บรรยากาศฟังเสียงจิ้งหรีดไปด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะ10กล่องแต่กว่าจะเสร็จเกือบเที่ยงคืนนะคะเพื่อนเสร็จแล้วก็รดน้ำค่ะทีนี้เวลารดน้ำกล่องโฟมเขาจะมีเสียงดังเวลาน้ำกระทบกล่องโฟมต้องพยายามค่อยๆรดค่ะกลัวเพื่อนบ้านเขาตกใจตื่นกลางคืนต้นผักกูดเมื่อปลูกใหม่ๆต้องรดน้ำเช้าเย็นนะคะภาพนี้เป็นการรดน้ำตอนเช้าแล้วค่ะรุ่งเช้าก็มาดูก็สดชื่นนะคะเพราะเมื่อกลางคืนรดน้ำไว้แล้วและกลางคืนไม่มีเสียงแดดด้วยค่ะนี่ค่ะต้นพืชจะตั้งตัวได้เร็วหากเราปลูกในช่วงเย็นหรือตอนกลางคืนนะคะกลางคืนอากาศชื้นและบรรยากาศที่เหมาะสมไม่มีแสงแดดไม่มีความร้อนมารบกวนต้นพืชก็สะสมอาหารไว้ในรากหรือไว้ในลำต้นนะคะจะตั้งตัวได้เร็วกว่าเราปลูกตอนเที่ยงค่ะพอปลูกเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีความร้อนเพราะว่าอยู่ริมกำแพงมีใบกล้วยพรางแสงให้บ้างแต่ใบกล้วยก็จะไม่มั่นคงในการพรางแสงนะคะและบางครั้งเมื่อต้นกล้วยต้นนั้นเป็นลูกและลูกสุกแล้วเราก็ตัดต้นกล้วยทิ้งที่ตรงนั้นก็กลายเป็นมีแดดขึ้นมาอีกนะคะจึงไม่มั่นคงในการพรางแสงค่ะวันนี้เมื่อรดน้ำต้นผักกูดที่ปลูกใหม่ในตอนเช้าแล้วย่าจึงทำที่พรางแสงจากซาเลนเก่าที่เก็บไว้นะคะเมื่อไม่ใช้ก็เก็บไว้เมื่อถึงเวลาก็นำออกมาใช้เดี๋ยววัดความยาวของซาเลนกับพื้นที่ก่อนนะคะว่าจะพอไหมความยาวพอกันหรือไม่วัดความยาวของซาเลนกับพื้นที่เสร็จไว้รอวันพรุ่งนี้นะคะจะมากางซาเลนให้ต้นผักกูดค่ะย่าขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย